รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสวัสดีครับพบกับผมวิกเตอร์เช่นเคยในรายการกระต่ายตื่นรู้ครับปัจจุบันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสื่อโซเชียลมีเดียมีบทบาทสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถติดตามข่าวสารหรือว่าอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรก็สามารถหาได้ง่ายๆครับในขณะที่ก็จะมีผู้ที่แสวงหาผลกำไรนะครับใช้สื่อออนไลน์เหล่านี้ทำโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้เราอยากจะซื้อสินค้าของเขาครับซึ่งถ้าสื่อโฆษณานั้นเนี่ยใส่ข้อมูลที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปแต่ก็จะมีอีกมากมายครับที่ทำสื่อโฆษณาเกินจริงไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกมากมายครับแต่กระต่ายอย่างเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงเหล่านั้นดังเช่นสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับภาพหน้าดูแบบป่วยๆนะพี่แชมป์พี่ก็คิดว่าพี่ป่วยเหมือนกันเป็นไรอ่ะพี่คิดว่าพี่น่าจะเป็นลองโควิดอ่ะลองโควิดเหรอรู้ได้ไงไปหาหมอมาแล้วเหรอเขาก็บอกว่าลองโควิดมันจะเป็นแบบนี้อาการมันจะเป็นแบบนี้เลยพี่ก็คิดว่าเป็นลองโควิดอาการลองโควิดเป็นยังไงอ่ะอ่อนเพลียหอบเหนื่อยไอ นอนไม่หลับปวดศีรษะผมร่วงโอ้ยหมดหัวแล้วเนี่ยพวกความจำสั้นด้วยเออแต่เราชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยอาการครบมากเลยนะพี่แชมป์ไหวปะเนี่ยไปหาหมอไหมโอ้ยพี่ว่าไปหาหมอมันเสียเวลาแต่พี่ว่าเดี๋ยวหายากินเองดีกว่ายาอะไรอ่ะพี่เอ้ยเดี๋ยวพี่ไปหาหมอเหรอพี่อย่าสั่งยามากินมั่วๆเลยนี่ไงเห็นปะผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟื้นฟูปอดสรรพคุณเนี่ยอาการเนี่ยแก้ลองโควิดหายขาดภายใน7วันหมดปัญหาอาการไอเรื้อรังเดี๋ยวโอ้โหพี่แชมป์ฉลากมันก็แปลกๆแล้วป้าแล้วไหนจะเคลมว่าหายภายใน7วันอันนี้เข้าข่ายโฆษณาเกินจริงนะเนี่ยไว้ใจได้หรอไอ้หนูโฆษณาเกินจริงแล้วเขาจะมาขายได้ยังไงในแพลตฟอร์มแบบนี้หนูดูให้ดีนะไอ้น้องรักของพี่นี่เห็นไหมว่าเขามีอะไรอย.นี่อย.ไม่พอยังมีรีวิวนี่จากลูกค้าใช้จริงเห็นไหมรีวิวจริงหรือเปล่าแบบนี้รีวิวเมคได้นะพี่หรอหนูยังเขียนรีวิวได้เลยเนี่ยก็ใส่ซีมาเถียงพี่แบบนี้หนูไม่เป็นเองหนูไม่รู้หรอกว่าอาการมันเป็นยังไงมันเจ็บปวดขนาดไหนข้างในเนี่ยมันร้าวรานขนาดไหนหาหมอง่ายกว่าเอ้ยกินยากว่ายาจะมาส่งพี่ไปหาหมอนี่ถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขามีส่งเร็วส่งวันนี้ได้พรุ่งนี้เลยก็มีหนูเตือนพี่แล้วนะก็หนูเตือนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะต้องหายได้นะโอเคงั้นพี่สั่งเลยแล้วกันตื่นครับตื่นรู้ก่อนที่จะหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีการอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาอาการลองโควิดได้เบื้องต้นครับให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นโฆษณาเกินจริงครับเพราะการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ถ้อยคำใส่ลงในโฆษณาดังกล่าวได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปหาหมอด้วยตัวเองครับ
อย่าสันนิษฐานว่าตัวเองเป็นโรคอะไรอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้เราเสียโอกาสทางการรักษาอาการที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะลุกลามบานปลายก็ได้ครับจากที่ตัวละครเมื่อสักครู่นะคะกำลังคาดเดาว่าตนเองประสบปัญหาลองโควิดท่านผู้ชมเห็นปัญหาหรือเปล่าคะว่าการที่เขาคาดเดาไปเองเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงได้เพราะว่าเขาอาจจะมีโรคร่วมอื่นๆที่เขาไม่สามารถวินิจฉัยได้ด้วยตนเองนะคะอาการแบบนี้เนี่ยต้องพบแพทย์เท่านั้นนะคะและที่อันตรายมากขึ้นไปอีกนะคะจะพบเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีโฆษณาต่างๆมากมายที่ปรากฏในสื่อออนไลน์อวดอ้างว่ามีสมุนไพรสามารถรักษาอาการลองโควิดได้นะคะจะขอบอกไว้เลยตรงนี้นะคะว่าปัจจุบันอย.ยังไม่มีการอนุญาตสมุนไพรสำหรับใช้รักษาอาการลองโควิดค่ะเบื้องต้นนะคะจะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษาผลจากการเกิดภาวะโควิดนะคะอย่างเช่นยาบรรเทาอาการไอหรือยาบรรเทาอาการเจ็บคอโดยยังไม่มีการอนุญาตยาสมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษาภาวะลองโควิดโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้บริโภคนะคะเจอข้อความในลักษณะทำนองว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเลิศผลิตภัณฑ์สมุนไพรรักษาหายขาดครอบจักรวาลผลิตภัณฑ์สมุนไพรยอดเยี่ยมเป็นที่หนึ่งนะคะขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตไว้เลยว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้กำลังโฆษณาอวดอ้างเกินจริงให้กับท่านอยู่นะคะขอให้ท่านอย่าตกเป็นเหยื่อนะคะท่านผู้บริโภคที่อยากจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือยังไม่แน่ใจในตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพสามารถติดต่อมาที่สายด่วนอย. 1556นะคะหรือถ้าท่านผู้บริโภคพบเห็นโฆษณาที่เข้าข่ายเกินจริงทางโทรทัศน์หรือวิทยุสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานกสทช.สายด่วน1200ค่ะเฮ้ยพี่แชมป์สั่งเมื่อกี้แล้วเหรอหนูเตือนแล้วไงว่ามันหลงผู้บริโภคเนี่ยโฆษณาเกินจริงชัดๆหลงเชื่อไม่ได้ไงเนี่ยเตือนแล้วนะก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับลองของจริงไงอันนี้ไม่ใช่แค่สิบตาแล้วเป็นพันเป็นหมื่นตาแล้วลองแล้วเป็นไงอาการหายยัง พี่ก็คิดว่าพี่ดีขึ้นนะอ๋อไอดีขึ้นแล้ว การอ่อนเพลียก็ดีขึ้นแล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมบางลงปะเนี่ยพี่อันนี้น่าจะเป็นอยู่แล้วไม่น่าจะเกี่ยวกับยาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปหาหมอห้ามสันนิษฐานด้วยตัวเองเด็ดขาดครับว่าเราป่วยเป็นโรคอะไรยิ่งที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้วยยิ่งแล้วใหญ่ครับหรืออาการที่อาจจะคิดว่ามาจากลองโควิดอย่างสถานการณ์ตัวอย่างบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับสุดท้ายคนที่ตกเป็นเหยื่อนี่แหละครับก็ต้องเสียเงินฟรีจะหาคนรับผิดชอบก็ยากครับเพราะฉะนั้นต้องมีสติก่อนที่จะเชื่อโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ครับยังมีโฆษณาเกินจริงอีกมากมายมาในหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ครับติดตามต่อช่วงหน้านะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนกันบ้างเพื่อมาหลอกลวงให้เราหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อครับพี่แชมป์เออกินอะไรอ่ะกินทับทิมกรอบเจ้านี้เลยหน้าปากซอยอร่อยว่ะมีอีกปะหมดแล้วมันหมดแล้วซื้อมาถุงเดียวไม่แบ่งเลยดิถุงเดียวพอแล้วแต่เดี๋ยวเป็นอะไรคุยกับพี่ทำไมต้องปิดปากมันมีอะไรฮะมันเป็นอะไรมันไม่ค่อยมั่นใจอ่ะดิพี่เฮ้ยทำไมวะเราเป็นพี่น้องกันจะมาเขินอะไรแล้วพูดได้ใช่ปะพูดได้ผมแบบเหมือนมีกลิ่นปากอ่ะเอ็งแปรงฟันบ้างวะเนี่ยแปรงดิพี่ใครจะไม่แปรงฟันแปรงทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นน่ะแล้วมันจะมีกลิ่นปากได้ยังไงล่ะเอางี้งั้นเราไปหาหมอฟันกันไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่เอาอ่ะพี่ผมกลัวหมอจะตายไม่เอาอ่ะบ้าจะไปกลัวทำไมก็แค่ไปหาหมอเดี๋ยวหมอตรวจให้ว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรฟันผุหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหงือกอักเสบอะไรอย่างงี้ไงจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีไงเวลาแบบหมออะไรมาแบบขุดขู่อะไรเงี้ยมันเสียงฟันนี่เหรอเอางี้เดี๋ยวพี่หาข้อมูลให้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรเออเดี๋ยวแป๊บเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้ววะเฮ้ยอันนี้นี่
มันน่าจะเกิดจากการสะสมของหินปูนทำให้เหงือกอักเสบนี่ไม่ได้ขูดหินปูนเนี่ยมานานเท่าไหร่ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่ไม่อะพี่จำไม่ได้เหรอไม่เคยขูดเลยว้าน่ะโอ้ยถึงว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยขูดก็กลัวหมอไงจะไปกลัวทำไมก็แค่แบบว่าไปหาหมอขูดหินปูนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จไม่อะพี่ไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าผมหาวิธีอื่นดีกว่ามีวิธีอะไรอีกอะมันก็ต้องมีบ้างแหละพี่หรอเออขอหาแป๊บนึงอะไรมันจะไปดีกว่าหมอวะนี่ไงพี่เจอแล้วน้ำยาบ้วนปากขจัดหินปูนในช่องปากดูนะหินปูนหลุดได้เองภายใน15วิเอ้ยขจัดหินปูนขจัดกินปากซ่อมฟันเหลืองฟันขาวขึ้นอีกนะฮะมีออยด้วยจะบ้าเหรอน้ำยาบ้วนปากอะไรใช้แล้วหินปูนจะหลุดภายใน15วินาทีนี่มันโฆษณาเกินจริงแล้วไหมไม่รู้หรอกพี่ผมว่าผมซื้อเลยดีกว่าตื่นครับตื่นรู้ก่อนจะหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากในสถานการณ์ตัวอย่างนี้เป็นโฆษณาเกินจริง 100% เลยนะครับเพราะการขจัดหินปูนจะต้องทำโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทำด้วยเครื่องมือทางทันตกรรมเท่านั้นนะครับปัจจุบันผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพที่กล่าวอ้างว่าช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปากได้กำลังเป็นที่แพร่หลายครับจากหลายช่องทางสื่อออนไลน์และมีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเพราะมีการทำรีวิวด้วยวิธีการต่างๆมากมายครับบางสื่อทำเป็นภาพนิ่งบางสื่อถึงขนาดทำเป็นคลิปวิดีโอออกมาเลยนะครับยิ่งทำให้มีเหยื่อเนี่ยหลงเชื่อจำนวนมากซึ่งนั่นเป็นหนึ่งในวิธีการของการทำโฆษณาเกินจริงครับแต่เราจะมีวิธีการให้รู้เท่าทันสื่อเหล่านั้นได้อย่างไรเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลเรื่องนี้กันครับโอ้อันนี้เป็นโฆษณาที่น่ากังวลมากพอสมควรเลยนะครับสามารถที่จะขจัดหินปูนได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับเอ๊ะถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะถามตัวเองว่าแล้วแบบนี้มันจะไม่จัดการฟันผมหรือว่าเหงือกผมในช่องปากผมไปหมดเลยเหรอครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจำเป็นที่ต้องเอ๊ะก่อนที่จะลงเชื้อโฆษณาชิ้นนี้ไปนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันที่มีเทคนิคของการโฆษณาแล้วก็มีเทคนิคของการตัดต่อภาพที่ง่ายมากเลยนะครับในโลกยุคปัจจุบันนะครับดังนั้นในการรู้เท่าทันสื่อนะครับเมื่อเทคนิควิธีการของการโฆษณาเทคนิควิธีการในการที่จะปรับปรุงปรับแต่งภาพในโลกยุคปัจจุบันมันก้าวหน้ามากนะครับเราเองในฐานะที่เป็นผู้บริโภคสื่อนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องคิดแล้วก็เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันถ้ามีเรื่องของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริงนะครับก็ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแบบหนึ่งนะครับซึ่งกสช.มีอำนาจทางกฎหมายในการบังคับใช้นะครับในการปรับนะครับแล้วก็มีการเตือนได้นะครับปรับแล้วก็พักใช้เพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับซึ่งถ้าทุกท่านพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริงก็สามารถที่จะร้องเรียนที่สำนักงานกสช.ได้นะครับที่1200โทรฟรีนะครับโอ้โหดีนะเนี่ยผมเกือบหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงพวกนี้ละไม่งั้นน่ะเสียเงินฟรีแน่เลยมีที่ไหนน้ำยาบ้วนปากหินปูนหลุดได้15วินาทีเกือบไปแล้วถ้าบ้วนซื้อเข้าไปน้ำรู้ว่าเจอสารอันตรายอะไรบ้างปากพังกันพอดีโอ้ยพี่แชมป์พี่เป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยทำไมไม่เตือนกันบ้างเลยพี่เตือนเองไปแล้วตั้งแต่แรกเว้ยก็บอกไปแล้วไงว่านี่มันโฆษณาเกินจริงมันไม่จริงเลยมันจะมีที่ไหนน้ำยาบ้วนปาก15วิแล้วหินปูนหลุดไม่งั้นเนี่ยคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่มีปัญหาหินปูนกันเลยบ้าเฮ้ยเออพี่แล้วหมอก็ไม่พาไปหาพี่บอกพี่จะพาไปหาเอ็งก็กลัวเอาอย่างนี้กลัวหมอใช่ไหมอยากได้วิธีเร็วที่สุดใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวพี่ทำให้เอ็งรับรองว่าหายหินปูนหายเลยเหรอหายทั้งฟันเฮ้ยไปพี่แชมป์มาช้าเหรอเออผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาบ้วนปากนะคะของเครื่องสำอางส่วนมากที่เราใช้กันนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการลดกลิ่นปากแล้วก็เพื่อให้ลมหายใจสดชื่นนะคะรวมทั้งอาจจะใช้ควบคู่กับยาสีฟันค่ะแต่ไม่ได้มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติในการช่วยขจัดคราบหินปูนค่ะดังนั้นการที่จะขจัดหินปูนออกโดยปกติแล้วเราก็จะต้องไปหาทันตแพทย์นะคะโดยทันตแพทย์จะใช้เครื่องมือทางทันตกรรมนะคะในการช่วยให้คราบหินปูนนั้นหลุดออกไปค่ะเราก็จะเห็นได้เนาะว่าตอนที่ขูดใช้เวลานานมากดังนั้นการที่เราหลงเชื่อการโฆษณาว่าใช้น้ำยาบ้วนปากภายใน15วินาที
มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะขนาดเครื่องมือค่ะยังต้องใช้เวลาเลยแล้วมันจะเป็นไปได้หรอในการที่เราใช้น้ำยาบ้วนปากแค่นี้ค่ะมาขจัดคราบหินปูนภายใน15วินาทีนะคะอันนี้เป็นไปไม่ได้ค่ะเกินจริงค่ะอย่าหลงเชื่อนะคะโดยปกติที่ผู้เสียหายโทรเข้ามาแจ้งเรื่องร้องเรียนนะคะก็อาจจะพบในกรณีที่อ้างอิงถึงการขจัดคราบหินปูนหรือว่าการบ้วนปากแล้วช่วยในการรักษาอาการปวดของเหงือกแล้วก็รักษาแผลในช่องปากทำให้หายเร็วอย่างนี้ค่ะในกรณีนี้ถ้าผู้บริโภคหลงเชื่อและใช้ผลิตภัณฑ์ก็อาจจะทำให้เสียเงินและเสียโอกาสในการรักษาโรคได้ค่ะเพราะว่าอาการมันก็อาจจะลามมากขึ้นกว่าเดิมในกรณีที่เราได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคมานะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเกินจริงนะคะทาง อย.ก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเว็บไซต์ที่ได้รับการร้องเรียนค่ะในกรณีที่เราพบนะคะเราจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปค่ะส่วนกรณีที่ผู้บริโภคพบเจอการโฆษณาเกินจริงนะคะสามารถโทรสอบถาม อย.ได้ที่สายด่วน อย.ค่ะเบอร์โทรศัพท์1556หรือกรณีที่เป็นวิทยุหรือโทรทัศน์สามารถโทรสอบถามกสทช.ได้ค่ะเบอร์โทร1200ค่ะอีกหนึ่งกลยุทธ์ของโฆษณาชวนเชื่อที่มักจะทำให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อนั่นก็คือการอวดอ้างสรรพคุณนั่นเองโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการโฆษณาขายอยู่เป็นจำนวนมากแบบที่อวดอ้างว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้ครอบจักรวาลสะดวกและใช้ง่ายซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สามารถรักษาโรคใดๆได้เลยนะครับและนี่ก็คือพิษภัยที่มาจากโฆษณาเกินจริงที่อยู่ในสื่อโซเชียลที่เข้ามาจู่โจมทั้งในขณะที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัวครับดังนั้นเราต้องคอยตรวจเช็คให้ดีก่อนที่เราจะหลงเชื่ออย่างเช่นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับเฮ้ยดูดิเฮ้ยน่ารักใช่ปะเออจริงๆซิซี่จริงเหรอพี่เขามีกัน5คนปะ4จ้ะเต้แต่ว่าจำได้คนที่สวยที่สุดถึงจะชื่อไซซีไซซีไซซีอุ้ยเธอดูนี่ดิผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารรักษาการปวดข้อช่วยลดอาการอักเสบโดยไม่ต้องผ่าตัดขายของเวอร์กระดูกแข็งแรงขึ้นลดการอักเสบข้อต่อเคลื่อนไหวดีขึ้นพวกนี้มันเชื่อไม่ได้หรอกโฆษณาเกินจริงทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะนี่บอกว่าลดอาการอักเสบโดยไม่ต้องผ่าตัดใครเชื่อก็โง่แล้วป่ะเอาดีๆแค่กินแล้วมันจะหายเหรอมันไม่ได้อ่ะโอ้ดิเชื่อไม่สาระไอ้โอ้ยปวดจังเลยเว้ยเฮ้ยพี่แชมป์ท่าเดินเท่ดีว่ะเป็นไรอ่ะพี่โอ้ยโอ้ยมันปวดหัวเข่ามันปวดแสบปวดร้อนไม่หมดเลยอ่ะโอ้ยนั่ง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 โอ้ยใจเย็นโอ้ยปวดด้วยเลยเนี่ยเนี่ยปวดตรงไหนพี่เออเนี่ยแหละตรงหัวเข่าเลยเว้ยตรงหัวเข่าเหรออ้าวนี่มันหัวมันหน้าผากงั้นเดี๋ยวนวดให้แล้วกันแถวนี้เนาะจะตรงนี้เลยถ้าเจ็บบอกเจ็บไม่เจ็บบอกไม่เจ็บนะแถวนี้เราโอเคโอเคลองพี่โอ้ยแล้วนี่อาการมันเป็นยังไงเนี่ยพี่แชมป์อาการเหรอมันปวดไปหมดเลยมันปวดคือมันปวดจนแสบปวดแสบปวดร้อนไปหมดเลยมันไปตามแบบข้อเนี่ยตามข้อตามเส้นประสาทตามเส้นเอ็นเฮ้ยอาการเหมือนที่เราดูในเพจที่มันโฆษณาเกินจริงเมื่อกี้เลยอ่ะหรอมันยังไงอ่ะมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แบบลดอาการอักเสบพวกข้อเข่าอะไรพวกเนี้ยเหรอไหนๆๆๆเฮ้ยๆๆเฮ้ยพี่แต่มันไม่จริงหรอกแค่กินแล้วมันจะหายไปไม่ได้อ่ะเฮ้ยแต่พี่ว่านะคนกดไลค์เยอะขนาดนี้เนี่ยดูสิเราบอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาอาการปวดข้อกระดูกแข็งแรงขึ้นลดการอักเสบข้อต่อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นมันดีจริงๆเลยว่าเฮ้ยพวกนี้โฆษณามันเกินจริงอย่าไปหลงเชื่อมันนะมันจะเกินจริงได้ไงไอ้น้องรักคุณดูสิครับว่าเขามีอย.เขามีอย.ไม่พอดูรีวิวสิครับเชื่ออีกแล้วดูรีวิวแล้ว
้วไม่เข็ดไม่เข็ดไม่จำจริงงั้นพี่สั่งเลยแล้วกันเนาะตื่นครับตื่นรู้ก่อนจะหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงคำที่ใช้โฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้เช่นคำว่ารักษาได้ทุกโรคเป็นคำที่ห้ามใช้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับผิดกฎระเบียบการโฆษณาอย่างแน่นอนให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่านี่คือโฆษณาเกินจริงและคุณกำลังจะตกเป็นเหยื่อปัจจุบันการโฆษณาเกินจริงในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในสื่อออนไลน์ครับซึ่งนอกจากจะอ้างสรรพคุณที่เกินจริงแล้วบางผลิตภัณฑ์อาจจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างเช่นตัวอย่างที่เพิ่งเกิดไปเมื่อสักครู่นี้ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการโฆษณาว่าช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้เชื่อถ้าทานไปก็ไม่รู้นะเมื่อไหร่จะหายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คืออาหารชนิดหนึ่งที่เราไว้นำมาใช้เพื่อเสริมอาหารมื้อปกติที่เรารับประทานทั่วไปในวันหนึ่งเนี้ยถ้าเรารับประทานอาหารได้หลากหลายครบ5หมู่แล้วเนี้ยเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเสริมก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการได้รับความบาดเจ็บต่างๆหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะไม่แนะนำนะคะให้ไปหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาเพื่อบรรเทาอาการเหล่านั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่าทางที่ดีนะคะควรไปพบแพทย์เพื่อดูอาการและหายามารับประทานดีกว่าค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำหน่ายนะคะเราไม่อนุญาตให้ใส่ยาหรือสารเคมีที่ไม่ใช่อาหารลงไปในผลิตภัณฑ์ถ้าใส่ยาก็จะต้องไปเป็นยาส่วนประกอบที่ใส่ต้องเป็นอาหารเท่านั้นผ่านการประเมินความปลอดภัยมาในระดับหนึ่งนะคะว่าส่วนประกอบที่ใส่นั้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายข้อควรระวังคือต้องไม่รับประทานต่อเนื่องระยะยาวถ้าเราพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาไม่ว่าทางสื่อใดๆก็ตามอย่างแรกเลยคือเราต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้รับเลขออย.ถูกต้องแล้วหรือยังนะคะถ้าผลิตภัณฑ์นั้นโฆษณาไม่มีเลขออย.ให้เรานำชื่ออาหารนั้นไปตรวจสอบในระบบการค้นหาผลิตภัณฑ์สุขภาพของออย.ก่อนได้ถ้าค้นหาด้วยชื่อนั้นแล้วไม่พบเลขออย.ขึ้นมาให้เราเห็นก็แปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นน่าจะยังไม่ได้รับอนุญาตและถ้าพบเห็นข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องเป็นเท็จโอ้อวดเกินจริงหรือไม่มั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการโฆษณานั้นสามารถร้องเรียนมาที่สายด่วนผู้บริโภคอย.1556หรือที่สำนักงานกสทช.1200ค่ะโอ้นี่ไงดีนะที่พี่ยังไม่ได้สั่งมาเห็นป่ะพวกแกสองคนเนี่ยทำไมไม่ช่วยกันแบบห้ามช่วยกันเตือนเลยโอ้ใช่ไม่ได้เลยเป็นพี่น้องภาษาอะไรเนี่ยฮะไม่เตือนไม่เตือนไม่มีเตือนอะไรพี่เลยโอ้โหเกือบกดสั่งไปแล้วโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนะพี่จะต้องโทรไปแจ้งสายด่วนอย.แล้ว1556โอ้เตือนรู้ยังไงไม่ฟังเหรอไปเลยเนี่ยเจ็บอยู่ปะเนี่ยเห็นไหมล่ะป้าป้าป้าไปโรงพยาบาลไม่ต้องสั่งอะไรละป้า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 ไปเลยไปไปเฮ้ยกลับมารับด้วยดิเอาป้าป้าเอากลับมาไปเอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวว้ายมันจะทันรันทุลักทุเลไปถึงไหนเอาหายปวดขาแล้วไปสื่อวิทยุโทรทัศน์และออนไลน์ล้วนเป็นช่องทางการสื่อสารจำเป็นของผู้คนในยุคปัจจุบันแต่ก็แฝงมาด้วยอันตรายโดยเฉพาะการหลอกลวงผู้บริโภคให้ตกเป็นเหยื่อจากการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เห็นในโฆษณาเราต้องตั้งสติวิเคราะห์ให้ดีว่าโฆษณานั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากจัดอยู่ในประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีคุณสมบัติลดกลิ่นปากช่วยให้ลมหายใจหอมสดชื่นไม่มีคุณสมบัติในการช่วยขจัดคราบหินปูนซึ่งต้องดำเนินการโดยทันตแพทย์เท่านั้นหากพบเจอโฆษณาผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถขจัดคราบหินปูนได้ภายในเวลา15วินาทีให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นโฆษณาเกินจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคืออาหารชนิดหนึ่งที่นำมาเพื่อใช้เสริมสารอาหารจากมื้อปกติที่เรารับประทานทั่วไปหากเรารับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับสุขภาพได้
พราะไม่ใช่ยาหากจำเป็นจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ปลอดภัยแค่ไหนมิเช่นนั้นอาจจะเสียรู้หลงกลตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงได้สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากที่เห็นในโฆษณาได้ทางเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th และหากพบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย1556หรือถ้าพบทางสื่อโทรทัศน์วิทยุแจ้งได้ที่สำนักงานกสทช1200กระต่ายอย่างเราจะต้องรู้เท่าทันสื่อเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงความเสียหายจากการหลงเชื่อโฆษณาเกินจริงถ้าไม่เจอกับตัวเนี่ยคงไม่มีทางรู้นะครับว่ามันเสียทั้งความรู้สึกเสียเงินฟรีและที่สำคัญครับอาจทำให้เสียโอกาสทางการรักษาทำให้จากอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยอาจจะลุกลามบานปลายใหญ่ขึ้นก็ได้ครับบางคนว่าระมัดระวังตัวดีแล้วแต่ก็ยังโดนหลอกด้วยวิธีการโน้มน้าวในรูปแบบต่างๆที่พัฒนาขึ้นทุกวี่ทุกวันนะครับผู้บริโภคอย่างเราก็ต้องพัฒนาความคิดต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงเหล่านี้นะครับกระต่ายอย่างพวกเราจะต้องตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับและผมเชื่อว่าโฆษณาเกินจริงจะต้องหมดไปจากประเทศของเราอย่างแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ผมวิกเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับกระต่ายตื่นรู้สัปดาห์หน้าวัยรุ่นอย่างเรานะมึงไปให้สุดเราไปหยุดที่โรงพยาบาลเอ้ยใช่พี่โรงพยาบาลอะไรเด็กพี่มีตัวช่วยน้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟื้นฟูตับเหมาะสำหรับสายดื่มอย่างเราโดยเฉพาะไอ้น้องอย่าบอกว่าวันนี้ก็คือน้ำผักบุ้งจะบ้าเหรอพี่เป็นคนนะไม่ใช่เต๋าจะให้กินแต่ผักบุ้งทำงานอยู่หน้าคอมมันก็ต้องบำรุงเป็นพิเศษหน่อยนี่เลยบำรุงสายตาตื่นครับตื่นรู้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงครับBye.